รอนานไหมคะโอ๊ยไม่นานเลยครับผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันครับนี่เคที่ครับเคที่มีนาแฟนผมครับคุณเคที่โลกกลมมากเลยนะคะคุณเป็นน้องชายของอาทิตย์แฟนเก่าเคที่ค่ะแฟนเก่าเหรอครับใช่แล้วฉันเนี่ยก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อมีนาก็เลยพาทั้งสองคนมาเจอกันน่ะจะได้ไม่ต้องมาเจอกันที่หลังนะครับเราสองคนเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะนั่นสิคะอาจจะเคยไปส่งของให้ค่ะเพราะว่ามีนาขับแอปขนส่งสินค้าด้วยน่าจะนี่คุณเคที่กับพี่อาทิตย์เราเลิกกันแล้วค่ะตอนนี้เราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเข้าใจกันดีกว่าอยู่จนเราเกลียดกันคุณคบซ้อนเหรออุ้ยไม่นะครับคือผมกับเคที่เราเลิกกันนานแล้วนะครับก็มีแต่เคที่นี่แหละค่ะที่ตามงอเขาตลอดจนเขามาสารภาพว่าเขารู้สึกไงกับคุณยินดีด้วยนะคะเคที่ครับเหมือนเราจะเพิ่งคุยกันเองไม่ใช่เหรอครับว่าพี่อาทิตย์กับคุณเคที่คือเคที่เพิ่งบอกไงคะว่าเคที่ยังทำใจไม่ได้อะว่าแต่มีนามาที่ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยคือมีนาอยากจะขอติดรถคุณทันไปที่บ้านคุณนะคะที่วันนี้เรามีนัดกับครอบครัวคุณกินข้าวกันนะคะใช่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 คือตอนแรกผมจะให้เคที่เนี่ยไปเจอคุณที่บ้านนั่นแหละครับพี่อาทิตย์ครับจะเข้าบ้านเลยไหมครับเข้าเลยดีกว่าป่านนี้ป๋าม้ารอแย่แล้วอะถ้างั้นคุณมีนาไปกับพี่อาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะได้คุยอะไรกันเคที่คุณขับรถมาหรือเปล่าเปล่าค่ะอ๋อทันเดี๋ยวฝากเคที่ไปกับแกด้วยนะถ้าปล่อยให้ขับไปคนเดียวนี่มีหวังเบี้ยวไม่ยอมร่วมโต๊ะกินข้าวแง่เลยครับคือเฮ้ยไม่ต้องอ้างนู่นอ้างนี่เลยตอนแรกแกจะขับพามีนาไปส่งให้ฉันอยู่แล้วนี่แสดงว่าแกไม่ได้ติดธุระอะไรเพราะฉะนั้นนะแกขับพาเคที่ไปส่งที่บ้านเลยอืมเคที่คุณไปกับทันนะสะดวกไหมอะคะหรือว่าวันนี้เราจะยกเลิกก่อนดีไหมอะเคที่นี่เราสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วนะทันฝากดูแลเพื่อนพี่ด้วยนะรู้เปล่าไปเจอกันที่บ้านคุณนั่นแหละมีนามีเรื่องอยากจะประกาศให้ทุกคนรู้พร้อมๆกันด้วยเรื่องอะไรครับเอาไว้ไปถึงที่บ้านก่อนนะคะได้ครับคุ้มที่จะพาความรักมาแทน